แต่เป็นระยะห่างอะไรเงี้ยเราได้ไหมล่ะแต่ว่าเราเอาเลยไม่ได้เราก็เตรียมตัวเดี๋ยวมันเป็นทั้งสองคนเราใหญ่จะไม่เป็นจอร์ดีสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็มันจะมีแบบพวกผู้ใหญ่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ที่อาจารย์ศิลป์เล่าให้ฟังแต่เขาเป็นภาษาอังกฤษมาหมดเลยอาจารย์ศิลป์ท่านก็อ่านเข้าแล้วท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าห้ามเพราะเป็นรู้ปิดยังไม่ได้นะเพราะจะรู้สึกแปลกเพราะว่าเราเป็นกีฬาแรกที่เขามาถ่ายมาแจกเสื้อถูกไหมไปครับคนเยอะๆตามไปโชว์เดี่ยวครับเนี่ยครับ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 นิดเลยอ่ะนี่เจอได้ครับก็ความซ้อม 80-90% นะครับตอนนี้เราก็มุ่งเน้นไปเรื่องการแข่งขันนะครับมุ่งการแข่งขันมากกว่าเราดูวิดีโอจากคู่แข่งขันเนี่ยพอคู่แข่งขันเนี่ยก็จะเป็นคนเก่าๆอย่างประเทศสเปนเดนมาร์กนะครับแต่ที่ประมาทไม่ได้ก็คือคู่แข่งใหม่ๆที่ขึ้นมาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างประเทศโรมาเนียนะครับก็ล่าสุดเขาไปแข่งกันเมื่อต้นเดือนที่แล้วเนี่ยชนะมือหนึ่งของโลกสเปนมาโอ้โหก็เป็นคู่แข่งขันที่น่ากลัวเหมือนกันผมเองก็เคยเจอมาแล้ว 2-3 ครั้งผมไม่แน่ใจก็ชนะแบบหือขึ้นคอเหมือนกัน
ก็ยังมีอย่างแชมป์ที่คนที่ควอลิฟายไม่ผ่านเนี่ยเป็นคู่แข่งขันจากประเทศอิตาลีวางจุดได้ดีมากครับผมก็ไปประมาทตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มรอบแรกเลยครับเราก็มองไปทีละช็อตทีละช็อตครับตอนนี้เราก็ฝึกเสริมอะไรไม่มากแล้วก็เน้นสำคัญที่สุดคือร่างกายไม่ให้บาดเจ็บก็เสริมเทคนิคแท็กติกมากกว่าเป็นการลูกเสิร์ฟรับลูกเสิร์ฟนะครับก็เราเสิร์ฟยังไงให้คู่ต่อสู้คนเนี้ยคนนั้นๆเนี่ยที่เราจะไปเจอเนี่ยเขารับยากแล้วเราสามารถทำแต้มได้ง่ายแล้วก็คู่ต่อสู้เสิร์ฟอะไรมาเนี่ยแล้วเรารับไปจุดไหนทำให้คู่ต่อสู้ตีลำบากก็ไปเสริมเรื่องแท็กติกเทคนิคมากกว่านะครับที่สำคัญก็ร่างกายอย่าให้เจ็บครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้อง stay safe ก็โควิดตอนนี้กำลังน่ากลัวเป็นห่วงเรื่องสุขภาพกับการบาดเจ็บมากกว่าครับผมอยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับหลังจากแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมแล้วเนี่ยยังมีกีฬาพาราลิมปิกเกมซึ่งเป็นกีฬาของคนพิการเนี่ยผมอยากให้ผู้ชมเนี่ยชาวไทยตัดคำว่าพิการออกไปให้มองว่าพวกเราเป็นคนเหมือนกันมีธงชาติไทยติดที่หน้าอกไปแข่งเหมือนกันผมเชื่อว่าทุกคนจะดูกีฬาคนพิการสนุกไม่แพ้กีฬาคนปกติแน่นอนครับระหว่างวันที่24สิงหาคมถึงวันที่4กันยายนนี้ครับ